เอาละฮะสวัสดีครับพบกับผมไทยเกมเมอร์ไลฟ์นะครับผมก็วันนี้เราก็อยู่ในเกมแวร์วูฟออนไลน์เองฮะซึ่งวันนี้นะครับผมเพิ่งเห็นว่ามันมีอัปเดตแพทใหม่นะครับซึ่งเป็นตัวละครไม่รู้ว่าอัปเดตวันนี้หรือเปล่านะแต่ผมเพิ่งสังเกตเห็นนะเป็นตัวละครใหม่นะฮะมีทั้งหมด5ตัวนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาตะลุยหมดแรงนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะตะลุยหมดแรงเนี่ยก็จะมาอธิบายตัวละครก่อนนั่นเองครับผมซึ่งมีอยู่5ตัวนั่นก็คือตัวที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับก็มีทัพกายคนถึกนะฮะมีเซียอะไรนะเซียแอปเพนทิสนะครับหรือก็คือเซียฝึกหัดนะครับผมแล้วก็มีแปซิฟิสนะครับซึ่งแปลว่าคนรักสันติแล้วก็มีบอมเบอร์นะครับนักวางระเบิดแล้วก็มีซอมบี้นะครับโอเคฮะเรามาดูกันว่าไอตัวละครใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันมีความสามารถอะไรกันบ้างครับเริ่มที่ตัวแรกนะฮะทัฟกายนะเขาบอกว่าคนถึกเนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกที่จะปกป้องคนคนหนึ่งได้แบบทุกคืนนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราหรือว่าคนคนที่เราปกป้องเนี่ยโดนโจมตีเนี่ยไม่ว่าจะเราจะตายหรือคนที่เราปกป้องจะตายเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอคนที่ตีเราเนี่ยเป็นตำแหน่งอะไรนะฮะแล้วก็กลับกันนะฮะเราก็จะเห็นเหมือนกันว่าคนที่ตีเรามาเนี่ยเป็นตำแหน่งอะไรแล้วคนที่ตีเราอ่ะจะเห็นว่าเราเป็นตำแหน่งอะไรนะฮะทั้งคู่เลยนะฮะก็คือเขาตีเรามาใครคนใดคนหนึ่งนะฮะก็จะเห็นไม่ใช่ดิเขาตีเราใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเราในสองคนนี้เราก็จะรู้นะว่าคนที่ตีเป็นใครแล้วไอ้คนที่ตีเนี่ยก็จะรู้ว่าเราคู่ใครนะฮะเราป้องกันใครนะครับซึ่งเขาบอกว่าเราเนี่ยจะยังไม่ตายทันทีนะครับซึ่งเราจะตายก็ต่อเมื่อตอนเช้านะครับขึ้นตอนเช้าถัดไปนะฮะแล้วตกเย็นก็คืออีกวันนึงนะฮะเพราะว่าเราบาดเจ็บก็เลยได้ตายแบบอีกวันนึงนะครับโอเคก็คือเป็นที่มาของคนถึกนะฮะคือโดนฆ่าก็ยังไม่ตายนั่นเองมาตายอีกทีตอนเช้าอะไรเงี้ยฮะไม่ใช่ดิมาตายอีกทีแบบตกกลางคืนนั่นเองโอเคครับบทบาทต่อไปนะครับเซียฝึกหัดนะครับเขาบอกว่าปกติเนี่ยเราจะเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดานะครับซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาก็ต่อเมื่อจนกว่าไม่ใช่ดิจนกว่าเซียจะตายครับซึ่งเมื่อเซียตายเนี่ยเราจะกลายเป็นเซียคนใหม่นั่นเองโอเคครับนี่ก็ทำหน้าที่คล้ายๆเซียนั่นเองครับผมโอเคบทบาทต่อไปนะฮะแปซิฟิสหรือก็อะไรนะผู้รักสันตินะครับซึ่งเขาบอกว่าใน1ครั้งต่อเกมเนี่ยเราจะสามารถที่จะโชว์บทบาทของเราได้นะครับแล้วก็เลือกที่จะปกป้องใครสักคนเนี่ยไม่ให้ถูกโหวตนั่นเองครับในระหว่างวันแล้วก็เราเป็นฝ่ายชาวบ้านด้วยนะครับผมโอเคฮะบทบาทต่อไปไอ้ซึ่ง3บทบาทที่ผมพูดมาก่อนหน้าเนี่ยคือจะอยู่ในแรงโหมดนะครับที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะฮะโอเคครับบทบาทต่อไปครับบอมเบอร์นะฮะหรือนักวางระเบิดเขาบอกว่าเราสามารถที่จะวางระเบิดได้ซึ่งมันจะระเบิดในคืนถัดไปนั่นเองครับแล้วก็เราก็จะชนะเมื่อเราเหลืออยู่คนเดียวนะครับซึ่งไอ้บทบาทเนี้ยก็จะทำหน้าที่แบบเป็นเหมือนคิลเลอร์หรือนักกวางเพลนะครับก็เป็นชนะคนเดียวนั่นเองครับโอเคฮะต่อไปนะครับซอมบี้เนี่ยเขาบอกว่าทุกๆคืนเนี่ยเราสามารถที่จะกัดผู้เล่นได้นะครับคนหนึ่งซึ่งผู้เล่นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นซอมบี้ก็ต่อเมื่อเป็นกลางคืนถัดไปนะครับเขาถึงจะเปลี่ยนแล้วก็คนที่ถูกกัดเนี่ยก็จะยังอยู่ในทีมเดิมอยู่นะฮะจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นซอมบี้นั่นเองเขาบอกว่าเฉพาะทีมจากฝ่ายหมู่บ้านนะครับทีมจากชาวบ้านนะครับที่จะถูกเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็เราจะชนะก็ต่อเมื่อคนทั้งหมดน่ะถูกเปลี่ยนเป็นซอมบี้นั่นเองครับเนี่ยฮะก็คือ5บทบาทใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาโอเคฮะแล้วก็เมื่อรู้บทบาทใหม่ที่เพิ่มเข้ามาแล้วฮะเราก็จะทำการไปตะลุยแรงโหมดกันเองครับผมโอเคครับกดแรงเกมแล้วกดเพลย์ได้เลยก็ทำการรอผู้เล่นนะฮะให้เข้ามาให้ครบทีมนะครับผมโอเคฮะครบแล้วนั่นเอง5 4 3 2 1 go โอเคฮะดูซิว่าเราจะได้เล่นอะไร
โอเคครับได้เป็นเจลเลอร์นะฮะหรือก็คือคนคุมขังนั่นเองครับก็เป็นบทบาทที่ก็สนุกอยู่นะฮะผมรู้สึกว่ามีอำนาจอยู่ในมือนะฮะโอเคก่อนอื่นเลยเราก็มาดูว่ามีบทบาทอะไรบ้างนะฮะซึ่งในแรงค์โหมดเนี่ยซึ่งที่มันจะต่างกันออกไปก็คือ Headhunter นะครับมันจะสลับกันระหว่าง Headhunter นักล่าหัวกับคนบ้านะฮะที่จะสลับตำแหน่งกันแล้วก็มี Serial Killer ฆาตกรกับนักวางเพลิงนะครับที่สลับกันไม่เหมือนกันแต่ละเกมนะฮะแล้วก็นี่ครับตัวสุ่ม3ตัวที่เพิ่มตำแหน่งบทบาทเข้ามานะฮะอีก3ตัวอุ๊ยใครตายอ๋อมีคนตาย2คนนะครับก็คือนักล่าสัตว์นะฮะกับคุณยายนั่นเองโอ้โหตายรัวๆเลยฮะก็คือมีพระสาดน้ำใส่หมายเลข7นะครับ6เซนหรือยังไงก็ไม่รู้นะฮะสาดโดนแม่นด้วยนะครับโอเคฮะผมจะทำการเลือกไว้ก่อนนะว่าผมจะขังใครแล้วดูว่าเขาคุยอะไรกันยังไงนะฮะซึ่งเงียบกริ๊บไม่มีใครคุยอะไรกันเลยนะครับสงสัยต้องเปิดประเด็นข้อมูลหน่อยครับเงียบนะฮะหรือว่าเป็นที่เซิร์ฟครับทำไมค้างอ๋อนี่ไงเงียบโอเคนะฮะข้อมูลหน่อยครับอ้าวก้าวออกอะไรวะยังไม่ทันได้เล่นเลยใจเย็นๆดิอ๋อยังไม่ออกนี่เองเหมือนแพทใหม่นะครับถ้าเกิดว่ามีคนออฟไลน์หรือแบบเหมือนออกไปทำอะไรสักอย่างมันจะขึ้นเป็นเงาดำๆนะฮะซึ่งเกมนี้มีคนล่าหัวนะครับซึ่งเราต้องระวังและคอยสังเกตดีๆนะว่ามีใครแบบเจาะจงที่จะล่าเป็นพิเศษหรือเปล่านะฮะซึ่งเสียก็ยังเงียบอยู่นะฮะโอเคไม่มีใครพูดอะไรนะครับรู้สึกว่าวันนี้ไม่น่าจะได้โหวตครับเพราะอย่างเงียบโอเคครับเราทำการสอบสวนครับ14ดูซิครับว่าเขาเป็นอะไรเขาจะตอบไหมเอ่ยตอบมาเป็นอะไรเด็ดยิ่งช้าไม่ใช่ข้ออ้างเป็นไรยิงนะเงียบใหม่วะอุ้ยสเปียร์ตายดูสิสเปียร์ตายครับอย่างเงียบทำไมวะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยโหเงียบมากครับเงียบมากอย่างไม่ทำงานเลยนะฮะเกมนี้โอเคผมจะค่อยๆไล่เช็คไปทีละคนนะใครเป็นไรแล้วก็จำบทตัวละครแล้วว่าใครพูดว่าอะไรนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยมี2ตัวนะครับที่เป็นตัวละครพิเศษนะครับเนี่ยก็คือคุณยายกับนักฆ่าสัตว์เหลืออีกตัวเดียวนะครับผมยิงสักตัวดีโอ้ผมไม่รู้จะโบดใครเลยอ่ะมันแบบต่างคนต่างมั่วยิงดีกว่ายิง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 มันเสียงมากครับเขามีล่าหัวเขาบอกเป็นหมอไม่ใช่หรอแล้วขังทำไมวะเฮ้ยแล้วจะฆ่าเขาทำไมอ่ะนี่ไงนักล่าหัวตัวจริงเวนมีล่าหัวโอ้โหโอ้โหหัวร้อนเลยทีเดียวครับนี่เห็นไหมครับ14เป็นอย่างเงียบอ่ะเกมนี้อย่างไม่เดินเกมไม่อะไรเลยครับทำให้ผมเลือกไม่ได้นั่นเองว่าจะทำอะไรแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อีกนะฮะนักล่าหัวชนะโอเคเดี๋ยวขอต่ออีกเกมแล้วกันเมื่อกี้ไม่ทันได้เล่นเลยเห็นป่ะ
คฮะเราก็รอคนเข้ามาครับผมครบแล้วนะโอ้ได้เป็นพระบทบาทที่ไม่ค่อยมีคนอยากจะสนใจสักเท่าไหร่นะฮะโอเคฮะมาดูตำแหน่งกันดีกว่ามีคนโง่แล้วก็นักวางเพลิงนะครับพระมันดีอย่างหนึ่งที่เราสามารถที่จะพูดคุยได้เต็มที่นะไม่ต้องสนใจอะไรนั่นเองเพราะแบบถ้าสมมติเราสาดน้ำมนต์โดนแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เป็นเป้าหมายกับใครนะฮะเราก็จะอยู่ยาวๆเลยถ้าเรารอดนะถ้าไม่โดนฆ่าก่อนนะก่อนที่จะเปิดเผยตัวนะฮะโอเคครับโอ้โหเสียตายนั่นเองแย่ครับแต่ไม่เป็นไรฮะเรามีคนสงสารก็บอกให้เขาชุบด้วยนะฮะสเวทชุบด้วยเอ้ยต้องบอกว่าชุบสเวทด้วย นะครับ4ถาม13นะฮะถามว่าเป็นอะไรนี่แสดงว่า4นี่น่าจะเป็นออร่าเซียนะครับมีการถามถึงหมอนะฮะซึ่งใครที่เล่นหมอนะครับพยายามจะบอกตำแหน่งเด็ดขาดนะครับเพราะว่าหมาเขาจะเก็บหมอก่อนเพราะว่าถึงเสียอุ้ยถามทำไมอ่ะเอ้ยยิงทำไมอ่ะโหจบเลยฮะเสียอยู่ยากเลยครับผมจะบอกว่าถ้าเกิดชุบเซียมาเนี่ยหมอก็จะกันได้นะเพราะว่ารู้ตำแหน่งได้เองไม่น่ารีบฆ่าเลยอย่าโวดนะครับมีบ้าอย่าโวดงานหนักเลยฮะหมอกับเสียตายตัวแรกเนี่ยเราลำบากเลยซึ่ง4ผมว่าน่าจะเป็นเสียเป็นออร่าเสียเหมือนกันเพราะถามหา13ครับแล้วเขาบอกว่า13เป็นคนขังเราก็ต้องจำมาไว้นะฮะไหนดูสิใครจะตายเอ่ยชัดเจนครับมือปืนตายนะฮะโอเคครับขอข้อมูลหน่อยครับเสียว่าไงครับอย่างสิบหมายความว่ายังไงเจอใครก่อนตายคืออะไรอ่ะอย่างว่าไงสิบเอ็ดยังอยู่นะครับโอ้ยไม่มีข้อมูลเลยครับผมจะทำยังไงดีนะ9กับ10ดีนะโอเคครับงั้นผมจะเล็งไปที่บรรทัดที่2 13นี่เป็นคนขังห้าไม่ทราบ6เป็นไรอ่ะ6ก็เป็นเสียเหรอเอาไงดีฮะผมจะทำการสาดมั่วดีไหมเนี่ยแต่ตาหน้าเนี่ยไฟน่าจะลงแล้วนะฮะผมสาดเลยแล้วกันเพราะว่าตาหน้านี้ผมมีสิทธิ์ตายสูงมากก่อนที่จะไม่ได้ใช้นี่ฮะแม่นโคตรแม่นโคตรตานี้นะครับมีวางเพลิงเนาะวางเพลิงน่าจะเริ่มฆ่าแล้วละเพราะเป็นคืนที่3ก็น่าจะวางน้ำมันไปเกือบแล้วล่ะสัก4คนอะไรเงี้ยแต่เขาควรจะที่จะฆ่าในรอบนี้นะฮะดูสิฆ่าไหม
ไม้ฆ่านะครับน่าจะเสียน่าจะตายนะดูสภาพแล้วนี่ครับชัดเจนครับสิเวตตายอีกแล้วไม่น่าเลยโอเคครับเสียตายในขอข้อมูลหน่อย4ไม้3ก็14ไม่มีมือปืนด้วยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแสดงว่า4เป็นเขาเรียกนะ4เป็นนักสืบหรอ4เป็นนักสืบหรอแสดงว่าอ้าวมีพระนะฮะอีกตัวหนึ่ง12เสีย12อ้าวจบครับเสียหายไปอีกตัวหนึ่งนะฮะสิบสี่หมาโอเคครับจัดไปต้องถามเขาก่อน14เป็นไรมีหมาตายไป2ตัวนะครับเขาเงียบเนี่ยแสดงว่าเขาต้องคิดตำแหน่งตามใจอย่างนี้แสดงว่าน่าจะมีโอกาสสูงแล้วว่าที่จะใช่เพราะว่าไม่แก้ตัวนี่เห็นไหมใช่ด้วยเป็นหมาครับแสดงว่า3เป็นคนดีนะครับ ตอนนี้ฮะนักเสิร์ฟน่าจะไม่รอดนะแสดงว่า2 3เป็นคนดี4เป็นคนดี13คนดีครับเขาบอก5ไม่ทราบ5น่าจะเป็นคนบ้าหรือไม่ก็จ่าฝูงซึ่งเราก็ไม่รู้อีกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันควรจะวางเพลิงป่าวะมันน่าจะวางเพลิงแล้วนะแต่ยังไม่ตายสงสัยวางเพลิงกะรอทีเดียวแต่ก็เสี่ยงนะครับเพราะว่ามีนี่อย่างบอกมานะครับ5หมาจ่าฝูงโอเคถ้าทำการโหวตเจ้าน่าจะเป็นสงสารนี่เป็นคนขัง16เป็นไรผมไม่หวางเพลิงมากเลยคืนนี้โอเคฮะผมภาวนาให้ว่าอย่างน้อยมันก็น่าจะเหลือคนบ้างนะไฟเผาหมดไหมเนี่ยรอบนี้จะปล่อยไฟหรือยังลุ้นมากเลยมายังหรือว่ายังเอ้ยไม่จุดไฟสักทีวะอ้าวแสดงว่าเขาออฟไลน์ไปตั้งนานแล้วนะครับผมแต่เราก็ลุ้นดิทำไมไม่จุดไฟสักทีหรือว่าโดนขังอยู่ตลอดเวลาครับโอเคฮะถือว่าวิกตอรี่ไปนะครับสำหรับทีมชาวบ้านนั่นเองครับผมโอเคฮะเดี๋ยวมาต่อเกมที่2เลยละกันเกมแรกผมขอไม่นับละกันเพราะว่าจบเร็วเกินนะฮะผมจะถือว่าเกมนี้เป็นเกมที่2นะฮะโอเคไปกดเพลย์นะครับโอเคเราก็รอคนเข้ามาครับผมแล้วก็มา5 4 3 2 1ลุยนะครับ
โอเคครับมาดูว่าเราจะได้เล่นเป็นบทอะไรนะฮะโอเคครับได้เป็นจูเนียร์แวร์วูฟนะฮะก็คืออยู่ฝั่งม้าป่านะครับก็สามารถที่จะเวลาตายเนี่ยตัวเนี้ยเวลาเราตายเนี่ยเราสามารถที่จะผูกใครตายไปด้วยคนหนึ่งก็ได้นะครับโอเคครับมาดูกันว่ามีข้อมูลอะไรบ้างครับเช็คหน่อยจ้าขอข้อมูลหน่อยหมายางสามพระแต่ยังไม่เอานะฮะงั้นเอาตัวอื่นก่อนโอเคครับโอ้ยสุดยอดฮะเราเก็บทั้งคนขังแล้วก็เอ้ยไม่ใช่เราเก็บพยาบาลไปได้นะครับแล้วก็มีฆาตกรเก็บคนขังไปนั่นเองซึ่งเกมนี้นะฮะมีนักล่าหัวนะโอเคเราควรจะระวังนะครับเดี๋ยวเป็นเหมือนเกมแรกนะฮะที่โหวตแบบโหวตออกสวยเลย 11D ครับคุ้มกันด้วยโอเคฮะอ้าวโอเคฮะมีการพวกเราเนี่ยก็ทำการแอบอ้างนะฮะว่า3เป็นพระนะครับเอ้ยทำไมบอกให้ยิง13วะโอ้สุดยอดครับผมมือปืนฮะปั่นง่ายมากนะครับเอ้ามือปืนออกนะครับโอเคฮะเราตามน้ำไหมครับ12น่าจะเป็นคนดีนะเท่าที่ดูนะครับสุดสองน่าจะเป็นอย่างนะครับไม่เป็นลางนี่ไงเป็นอย่างเขาบอกว่า 11D โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมออกกันหมดเลยเช็ค11ดิเช็ค11 1ล่าหัวเอา11เพราะว่าเซียบอกว่า11ดีนะครับแสดงว่าเขาน่าจะเป็นตำแหน่งอะไรที่แบบผมว่าเขาน่าจะเป็นคนสงสารนะเองคนชุบชีวิตเฮ้ยโอ้ยมีหมออีกตัวแสดงว่าหมอกันไอ้นี่นะฮะเขาเลยกัน11นะครับเขาเลยไม่เป็นไรเอ้าใบผมทำไมเนี่ยเอาแล้วผมว่าผมมีสิทธิ์โดนโหวตแน่เลยเพราะผมใบอยู่นะฮะโอเคผมจะบุกเอ้ยผมจะผูกกระเจ็ดไว้ก่อนนะครับเพื่อผมตายจะได้ลาก7ลงไปด้วยนะฮะโหวต99หมาโอเคแสดงว่า7น่าจะเป็นสงสารใช่ไหมผมมีความรู้สึกว่า7น่าจะสงสารหรือไม่ก็น่าจะเป็นออร่าเซียอีกตัวโอเคฮะเพื่อเราบอกว่า1ล่าหัวนะครับดูว่าจะเก็บใครก่อนนี่มีคนปกป้องแล้วนะฮะผมโหวตไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นกดไปก็เท่านั้นนะครับผมจะดูว่าใครเลือกอะไรนะครับซึ่งไม่น่าจะรอดนะครับบวชไม่ได้นะครับรอดูซึ่งก้าก็ได้บอกตำแหน่งไปแล้วนะว่าสามเป็นพระนะครับก็ดูว่าจะไม่น่ารอดนะเพราะสี่บวชแล้วโอเคครับมีฆาตกรสิบเอ็ดฆ่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้น่าจะมีคนกันครับก็แต่12บอกดีนะ
อุ้ยพิมพ์ไม่ทันว่ะโอเคไม่เป็นไรโอเคครับโดนใบ1แสดงว่าผมว่า11นี้น่าจะเป็นคุณยายเนี่ยถ้าใบอย่างเงี้ย11น่าจะเป็นคุณยาย15โดนเล็งแล้วผมจะเร็วๆผมดูนะเขาบอกเขาเป็นอย่างฝึกนะฮะศึก7จะเดินเกมมากๆเลยนะฮะโอเค2เป็นไรครับ2เงียบมากนะครับผมจะลองถามดู2เป็นไรเพราะว่า1เป็นนักล่าหัวเสือน่าจะเป็นยายครับเฮ้ยมันจะโหวตได้แค่นี่แสดงว่าเนี่ยทีมเราตอนนี้มี3นะครับถ้าหมา3อันนี้มันก็โหวตไม่ได้นี่ก็เป็น3นะครับก็ค่าจะเท่ากันครับเป็นไรอ่ะเป็นเซียนะฮะสุดยอดครับโอเคฮะแสดงว่าเราเลือกถูกแล้ว2 2ไหม11น่าจะยายเพราะว่า12เคยบอกดีงั้นปั่น2เฮ้ยสุดยอดครับเหลือ3นะฮะเหลือหมา3ฆาตกร1นะครับผมโอ้โหโอเคครับเปิดตัวแล้วว่าไงจ๊ะโอ้โหหมา3ฆาตกร1นะฮะพ่อหนุ่มฆาตกรใช่ป่ะพ่อหนุ่มเนาะโอเคฮะเกมนี้ก็ชนะชัวร์ครับเพราะว่าหมาเหลือ3นั่นเองใช่ฮะเจอหมาหมู่ครับเราไม่สามารถจะฆ่าฆาตกรตอนกลางคืนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเราก็ต้องโหวตโอเคฮะชนะแบบใสๆเลยฮะเกมนี้โอเคครับถึงเวลาบวชแล้วฮะผมโอเคกดไปสะใจจริงดูถ้าจะยอมจำนนฮะเพราะว่าเราเหลือเยอะกว่าจริงๆครับโอเคฮะชนะชัวร์ครับเห็นมีใครยังเหลืออยู่ไหมโอเคเรียบร้อยนะฮะหมาชนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูมีใครพูดยังไงบ้างอีมีใครพูดอะไรไหมเอ่ยไม่มีฮะโอเคออกกันหมดเลยครับโอเคฮะเดี๋ยววันนี้ก็พอไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวถ้าวันไหนว่างๆก็จะมาลงแรงเอ้ยไม่ใช่ลงแรงดิมาเล่นแรงหมดใหม่นะครับก็สำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้แล้วฮะก็สำหรับใครที่ชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้นะฮะสวัสดีครับผมบ๊ายบาย